สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนกับไฟไทยแลนด์นะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราเสนอโอ้ลิ้นพันกันเลยแคนชาโดพาราดินอีกแล้วครับผมก็แต่คราวนี้จะเป็นสายเบรโดนะครับผมก็จริงๆใน CP 15จะมี1ตัวที่ออกมาเป็นเกรด3เนาะที่มีการผลัดการรีไทายและมีตอนลิมิตเบรกกดขี่ได้แต่เบรโดมันออกใน FC 02แล้วผมไปได้มาจากในงานไฟครับตอนเดือนมกราครับผมแล้วก็มาจัดเป็นสายเด็กเพื่อเป็นสายที่เรียกได้ว่ากดชิเพื่อไม่ให้เขาลิมิตเบรกได้ครับผมคือขู่ฆ่ากันเลยทีเดียวก็ลองดูครับเป็นสายรองอ่ะมันไม่ได้เก่งอะไรเหมือนสายหลักแต่ว่าผมว่ามันก็สนุกดีนะอ่ะมาที่ตัวเริ่มกันเลยต้องลืมบอกไปว่าการจัดเด็กไม่ถูกนะก็จัดได้ตามใจชอบเลยครับผมอันนี้เราเป็นแนวทางให้เฉยๆอ่ะตัวเริ่มครับผมก็จะเป็นเจ้าแกะหาเกรด3นั่นเองฟาร์มแกะฟาร์มแพะอะไรกันเมื่อก่อนนั่นแหละครับต่อมาทิกเกอร์ผมก็กลายเป็นคิอีคอลครับผมแล้วก็คิอีคอลคิ8นั่นเองแล้วก็ดอ4ครับผมไม่เติมมือไม่เติมไม่ได้ต้องมีมือนิดนึงแล้วก็ฮิว4ก็สแตนดาร์ดนะครับคิ8ดอ4ฮิว4ตามสไตล์พาราดินทั่วไปนะถ้าพาราดินไม่ทั่วไปนี่ของแปลกเต็มเด็กเลยครับผมก็ผ่านแล้วเกรด0เกรด1ครับผมก็ยังมีโดรีนอยู่ครับผม4ใบโดรีนไว้หงายแดมให้บาดาลนั่นเองแบ็ควิงครับผมถึงไม่ติดชื่อก็เรียกได้เดี๋ยวเราจะบอกว่าเรียกมันยังไงนั่นเองเจ้าตีหมื่นครับผม3ใบและสุดท้ายก็จะเป็น PG ครับผมก็จะเป็นโดรีน4แบ็ควิง3ไอตีหมื่น3แล้วก็ PG 4ครับผมทั้งหมด14ใบนั่นเองครับผมก็เป็น4433นิดโอเคต่อมาครับผมก็เป็นเกรด2เกรด2ก็จะมีบัสเตอร์ดาครับผมเผื่อยิงเผื่อหงายแดมได้ทั้งคู่มาคิวเลสครับผมครับผมตัวตี12 2ใบพอแล้วแล้วก็แม่มดที่ไว้เรียกเกรด1ติดรีเวนเจอร์ลงมาในสนามแล้วกับท้ายเทอมกับใต้เด็ก3แล้วก็เจ้าตัวนี้แล้วคนบอกพลังมัน 5,000 เป็นเกรด2เนี่ยนะใช่ครับผมครับอยู่มาเรียกว่าบางคนก็ไม่กล้าใช้อะจริงๆผมพูดผมยังกลัวเองเลยบอกว่าเคาน์เตอร์บาร์1ใบเอาการ์ดจากในท็อปเด็กไปวางไว้ในแดมแล้วก็เมื่อทำมันจั่ว2แค่นั้นเองครับเอ้าเลวานยังทิ้ง1จั่ว2เลยทำไมนี่มันเอาการ์ดท็อปเด็กเผื่อเวลาเขากักเกรดเราอย่างเงี้ยกักแดมเราอย่างเงี้ยไม่ให้เราลิมิตเบรกอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยใส่แดมให้ตัวเองเลยแต่ว่ามันจะไม่กลับแดมเหมือนตัวอื่นแต่มันได้เกรดขึ้นมา2เกรดแทนไอ้มันได้การ์ดขึ้นมา2ใบแทนครับผมก็เป็นการเล่งจัวอ่ะเกรด2ก็จะ11ใบอย่างเช่นเคยสุดท้ายกับเกรด3ครับผมเกรด3ก็จะมีเจ้ามังกรเดธเฮอร์เลสครับอ่ะสะกดยากนิดนึงอ่ะจะรู้กันมังกรโดดำๆเนี่ย4ใบแล้วก็เปโตครับ4ใบก็เจ้ามังกรนี่มีความสามารถคือเอาความสามารถแรกก่อนเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสครับผมก็ถ้าเรารีทายการ์ดแคนชาโด1ใบฝั่งตรงข้ามก็ต้องเลือกรีทายของตัวเอง1ใบครับผมแล้วก็เทคบนบอกว่าถ้าเรียกการ์ดเราเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามปุ๊บเราสามารถเคาน์เตอร์บาร์1ครับผมติดชื่อรีเวนเจอร์ใช่มั้ยวะติดชื่อมั้ยเอ่ยผมไม่แน่ใจเรื่องการ์ดติดเคาน์เตอร์บาร์1มีการ์ดนี่ชื่อรีเวนเจอร์ครับผมแล้วก็ตัวหนิงนี้บวก 5,000 บวกคิอ้าวนี่ไว้กดคิตัวที่2ก็คือเปโตครับผมเปโตบอกสกิลล่างบอกว่าเคาน์เตอร์บาร์1เมื่อมันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สก็หาเกรด1ต่ำกว่ามาต่อตูดในคอลัมน์เดียวกันครับผมก็เรียกพวกอันนี้ไว้ยิงอันนี้ไว้เรียกพวกโอเคแล้วก็สกิลลิมิตเบรกครับผมคว่ำ1กินรีเวนเจอร์2ใบฝั่งตรงข้ามมันจะบวก 10,000 บวก1คีครับผมตอนมันตีนะก็เท่ากับว่ากดได้แค่รอบเดียวต่อเทิร์นนั่นเองครับผมก็เป็นตัวเรียกไว้กดนั่นเองจริงๆเด็กนี้จะบอกแล้วที่ชื่อเปโตก็เล่นเปโตเป็นหลักครับผมก็เริ่มกันเลยมาว่าเล่นยังไงบ้างเทคนิคการเล่นของเราปึ๊บเวลาไลฟ์อ่ะอย่างแย่เป็นแบ็ควิงแล้วกันไลฟ์โป๊ะโอเคตอนเกรด2ก็ยังใช้เทคนิคเดิมครับแต่จริงๆไม่อยากให้ตัว 5,000 มาไลฟ์หรอกก็ใส่เผื่อไว้เฉยเหมือนก็ลงเจ้านี้ก็ได้พอลงเจ้านี้ปุ๊บเราก็จะคอรีเวนเจอร์1ใบต่อตูดมันก็จะเป็นเจ้านี้แหละ
เพื่อช่วยตีนั่นเองอ่ะแหวนตีก่อน13เสร็จปุ๊บอันนี้10ได้ทิกเกอร์15หรือ20ก็ว่าไปครับผมโอเคแล้วเจ้านี้ก็จะกลับตายเด็กหรือว่าจริงๆจะเลือกในนี้ไปข้างก็ได้นะแต่ผมบอกผิดจริงๆมันควรจะใช้สกิลตั้งแต่ตอนเนี้ยหาไปเลยก็ได้หรือไม่งั้นถ้าสมมติเราไม่อยากใช้เรามีบนมือเราก็เลื่อนไปข้างก็ได้ครับผมอย่างในเมื่อกี้อ่ะสมมติผมเลื่อนไปข้างก่อนแล้วกันนะขออภัยด้วยถ้ายังผมเลื่อนไปข้างนี้หรือผมไม่เอาเดี๋ยวไม่เลื่อนเนี้ยผมใช้สกิลไปเลยโอเคก็เท่ากับว่าแวนตี้เอาใหม่แวนตี้ปุ๊บ 9,000 แล้วผมเข้าข้างนี้ตี15แล้วสุดท้ายกับเด็กแค่นั้นเองไม่มีแล้วต่อมาพอถึงเกียร์3ปุ๊บเป็นไปได้ก็ไลท์เปโตรอก่อนเลยครับตัวนั้นไม่ค่อยได้ใช้ครับใส่มาเท่ๆไปกันแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์1เรียกแบ็ควิงแหละออกมาต่อตูดมันโซบาร์1ส่วน1ครับผมก็เล่นคล้ายๆเจ้าแบนชีของฝั่งแกรนบูหรือว่าของรอยัลพาลาดินที่ผมเคยทำเด็กโปรไฟล์ไปสายแซงคูรี่ก็จะมีครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ตีกดไปเรื่อยๆครับผมและเกิดสมมติเฮ้ยเรามี3แดมฝั่งตรงข้ามแม่งไม่ตีเรารีเบรกทีตีแต่ซ้ายตีแต่ขวาลงตัวนี้ครับผมคอเดอร์บาร์1จําวางแดมใส่ตัวเองเลยทำแดมใส่ตัวเองแล้วก็จั่วการ์ด2ใบครับผมจั่วการ์ด2ใบบอกเอ้า 5,000 เอาไปลงสนามอีกแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้ช่วยได้เยอะเลยครับก็ลงอย่างนี้เลยอันนี้เป็น12แล้วใช่ไหมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะต่อไว้เป็นประมาณอย่างนี้ก็ได้จริงๆท่านเล่นกับลิงก์เทคนิคธรรมดาก่อนถ้าเทคนิคธรรมดาคงจะตีไปแถวหนึ่งแล้วแถวกลางตีแล้วอีกแถวหนึ่งก็ตีไว้รอรับทิกเกอร์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเล่นกับลิงก์อ่ะสมมตินี่ตีแวนเลยอ่ะนี่ก็ตีแวนอีกสุดท้ายเอาเปโตตีแบ็ค2ใบข้างหน้าทิ้งไปเลยจะได้ลิงก์จะได้ล็อกเราข้างหน้าไม่ได้ครับผมก็บวก10,000บวกคิก็เป็น 21,000 2 21,000 2คิบวกข้างล่างเป็น 27,000 กับ2คินั่นเองครับผมก็กดอย่างเงี้ยตอนเขา3แดมไปเรื่อยว่าเอ้ยจะเอาเปล่าเอาไป2แดมเกิดเช็คได้ทิกเกอร์ปุ๊บตุ้มตายเลยอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเล่นสเต็ปเป็นประมาณนี้เรื่อยๆเจ้าตัวมังกรดำจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวใหญ่จะมาไลฟ์ผ่านไปเป็นเปโตรเฉยๆเจ้ามังกรดำก็เอามาแซกๆแล้วก็ยิงครับผมแล้วก็นิดหน่อยนั่นเองแต่ว่าผมว่าเปโตรมันเก่งกว่านะมันบวกต้องหมื่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นเด็กลองอะสมมติก็ได้อะเล่นปุ๊บเฮ้ยเราแบบตัวแซกไม่พอแล้วตัวแซกไม่พอเสร็จปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นเจ้ามังกรดำก็ได้อะปึ้งเปลี่ยนเจ้ามังกรดำเสร็จปุ๊บเอาแซกเกลนี่หนึ่งตอนเข้าเฟสฝั่งตรงข้ามเลือกรีทายหนึ่งใบสมมติตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมีสัก3ใบนะเรียกาดตอนนี้ก็รีทายไป1เหลือ2เหลือ2เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะลงเจ้านี่มาหงายแดม1ก่อนอ่ะอันนี้เรามี3เยอะกว่าแล้วอ่ะตอนตีปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์ติดรีเวนเจอร์1ใบบวก 5,000 ตีไปอันนี้ก็เป็น16,000 22,000ครับผมเหลืออีก2คีนั่นเองตอน3แดมก็ยังเล่นได้อยู่เพราะมันเยอะกว่าสุดท้ายก็ได้ทิกเกอร์อะไรก็โยนในข้างก็ตีได้ครับผมก็เป็นประมาณนี้ก็ได้อ่ะสกิลของเจ้ามังกรดำครับผมก็จบแล้วครับผมเทคนิคการเล่นเด็กนี้ไม่มีอะไรมากก็เป็นคู่กันอาร์ทวินกับมังกรผมก็ลองเสนอในแง่ที่แตกต่างดูเผื่อใครมีอยากจัดเล่นก็ลองดูครับผมก็สนุกดีเหมือนกันอันนี้ลองละลองกับตัวเลยคือมันกลัวส้นตีนอ่ะเด็กมันกลัวส้นตีนมากเลยยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะผมแล้วฝากเพจเราด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมก็จะมีเด็กโปรไฟล์แบบนี้กับคลิปแบทเทิลในคลิปนี้ผมอาจจะพูดผิดเยอะไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยครับผมก็สุดท้ายจริงๆแล้วก็ฝากร้าน TJR Mega Plaza ชั้น5ผมเนื่องเป็นผู้สนับสนุนเราอย่างเป็นทางการอย่างวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ